ผมอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการรวบตึงรวบกระชับอำนาจไว้ในมือนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ดูตำรวจด้วยอันนี้บอกดูทหารด้วยแล้วก็ DSI ด้วยแบบนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหรวบตึงหมดแบบนี้เนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าคือมันจะมีการปรับโครงสร้างใน DSI นะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรวบตึงอำนาจเพื่อหวังผลทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกมองว่าท่านรวบอำนาจหลังกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตช.รวมไปถึงนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยตนเองว่าอีกไม่นานก็จะมีการประชุมหารือกันเพื่อปรับโครงสร้างโดยจะต้องหารือร่วมกันนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสำนักงานกพร.และตนเองในฐานะรองนายกฝ่ายกฎหมายโดยนายกเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับการทำงานของ DSI มาหลายเดือนแล้วเพราะเห็นว่ามีตำรวจปฏิบัติงานอยู่มากเกินไปและอยากให้นักกฎหมายที่ไม่ใช่มาจากสตช.เนี่ยนะครับมาทำงานด้วยกันพร้อมกันนี้ยังจะเน้นการให้ความเป็นธรรมซึ่ง DSI จะต้องดูแลคดีพิเศษเท่านั้นโดยมี2แนวทางนะครับในการพิจารณาคดีพิเศษก็คือ1อธิบดี DSI เป็นผู้พิจารณาหรือ2ให้คณะกรรมการพิเศษนะครับคือให้คณะกรรมการคดีพิเศษเป็นผู้พิจารณานั่นเองครับไม่ถ้าไม่ลงไปคุมท่านอยากใช้ท่านก็ใช้ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่ลงไปเปิดตัวอย่างนั้นท่านต้องการลงไปทำอะไรให้มันไปด้วยกันกับตำรวจได้อย่างเป็นระบบมากกว่าท่านแต่เมื่อกี้พูดถึงการกำหนดคดีต่างๆที่เข้าดีเอสไอเนี่ยว่านี้จะมีการดำเนินการหรือว่าสกรีนมากยิ่งขึ้นคงจะต้องมีการทำฮะเกณฑ์มันก็พอจะมีอยู่แล้วแต่ที่แล้วมานี่เราก็ไปย่อหย่อนเพราะว่าชาวบ้านมาร้องขอเนี่ยไปขอตำรวจแล้วช้าอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะขอให้ DSI ทำ DSI ก็ลงไปทำพอทำแล้วมันก็เร็วพอเร็วครับมันก็เป็นผลงานตำรวจเขาก็น้อยใจหรือมิฉะนั้นบางทีก็เจอดีเองเก่งเองก็ไปร้องโน้นก็แล้วกันดีไม่ต้องทำซึ่งมันไม่ใช่มันหน้าที่เขาอ่ะเขาจัดระบบใหม่ให้ตรงนี้อาจารย์วิษณุท่านยังยืนยันด้วยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้กำกับดูแล DSI ด้วยตนเองเพราะว่าหวังจะใช้ DSI ดำเนินการเรื่องคดีความต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ท่านนายกเนี่ยต้องการลงไปดูเพื่อให้เห็นการทำงานนะครับให้มันมีระบบมากขึ้นโดยหลังจากนี้คาดว่าคดีความต่างๆที่จะเข้าสู่ DSI จะต้องมีการสกรีนมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา DSI เนี่ยย่อหย่อนเนื่องจากชาวบ้านมาร้องขอซึ่งเมื่อ DSI ทำคดีได้เร็วตำรวจก็เกิดความน้อยใจอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้นะครับทั้งนี้อะไรที่เป็นหน้าที่ของตำรวจก็ต้องทำเพราะว่าคดีเนี่ยจะเป็นคดีพิเศษจะต้องเข้าเกณฑ์เท่านั้นคือต้องมีการสกรีนก่อนนะครับหรือว่าเป็นคดีที่มีอิทธิพลคดีสำคัญซึ่งตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้โดยคดีพิเศษนั้นอัยการสามารถลงมาสอบด้วยตนเองได้เลยนะครับ